เรื่องพระวิมลบุรณาคณิกาเถรีผู้เคยเมาด้วยรูปสมบัติแม้พระเถรีชื่อวิมาลาองค์นี้ก็ได้สร้างสมบุญบารมีไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนั้นๆในพุทธุป,ปบาทการนี้ เกิดเป็นธิดาของหญิงผู้อาศัยรูปเลี้ยงชีพคนหนึ่งในกรุงเวสาลีมีชื่อว่าวิมาลานางวิมาลานั้นครั้นเจริญวัยแล้วก็เลี้ยงชีพอย่างนั้นเหมือนกันวันหนึ่งนางเห็นท่านพระมหาโมคคลานะเที่ยวบินทบาตในกรุงเวสาลีมีจิตปฏิพัต จึงไปถึงที่อยู่ของพระเถระเริ่มทำการเล้าลมมุ่งพระเถระพระเถระได้ให้โอวาดแกนางโดยการชี้แจงถึงอสุภกรรมฐานเป็นข้อสำคัญเมื่อพระเถระให้โอวาดอย่างนั้นแล้วนางเกิดความสังเวชเกิดฮิริโอตปะได้ศรัทธาในพระศาสนา เป็นอุบาสิกาเวลาต่อมาได้บวชในหมู่ภิกษุณีเพียรพยายามอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอาราหัสต์เพราะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเหตุพิจารณาการปฏิบัติของตนได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่าวิมลปุรณาคณาิกาเถรีคาถา สุภาษิตชี้โทษความสวยเราเป็นผู้เมาแล้วด้วยผิวพรรณรูปสมบัติความสวยงามบริวารสมบัติและความเป็นสาวมีจิตกระด้างดูหมิ่นหญิงอื่นๆประดับร่างกายงดงามวิจิตสำหรับลวงบุรุษผู้โง่เขลา ได้ยืนอยู่ที่ประตูบ้านหญิงแพทย์สยาดุจนายพรานที่คอยดักเนื้อฉะนั้นเราได้แสดงเครื่องประดับต่างๆและอวัยวะที่ควรปกปิดเป็นอันมากให้ปรากฏแก่บุรุษกระทรรมายาหลายอย่างให้ชายเป็นอันมากยินดีวันนี้เรามีศีรษะโล้นห่มผ้าสังคาติ เที่ยวบินทบาทแล้วมานั่งที่โคนต้นไม้เป็นผู้ได้ชานอันไม่มีวิตกเราตัดเครื่องเกาะเกี่ยวทั้งที่เป็นของทิพทั้งที่เป็นของมนุษย์ได้ทั้งหมดและทำอาสวะทั้งปวงให้สิ้นไปเป็นผู้มีจิตใจเยือกเย็นดับสนิทแล้วจบ วิมลปุรณะคณิกาเถรีคาถาเรื่องพระวิมลปุรณะคณิกาเถรี